เดี๋ยวถึงบ้านแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาปลาไปทำเป็นอาหารครับวันนี้ตั้งใจจะทำเป็นปลาชะโดแดดเดียวครับเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้1คืนครับใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เช้าให้มันเข้าเนื้อแล้วก็มาตากที่แดดครับ1แดดครับมีเคล็ดลับพิเศษคือเวลาเราแล่เนื้อออกมาเนื้อปลาออกมาเราจะไม่เอาแล่เสร็จแล้วเราจะไม่ล้างด้วยน้ำเปล่าครับเราใช้วิธีการซับด้วยผ้าซับเลือดด้วยผ้าเพื่อเนื้อปลาจะไม่เสียรสชาติครับจะไม่จืดถ้าเราแล่เนื้อปลาออกมาเราล้างน้ำมันจะทำให้เนื้อมันจืดเสียรสชาติไปครับแบบนี้สูตรนี้รสชาติยังอยู่ครับรสชาติดีครับลองมาแล้วครับ